ประเด็นที่ชวนคุณผู้ชมพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะคือเรื่องของหนังสั้นโฆษณา iPhone ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในกระแสเพราะว่าหลายคนก็ใช้โทรศัพท์ iPhone ตัว Apple ซึ่งเป็นผู้ผลิตถึงแม้ว่าจะออกมาขอโทษแล้วก็ถอดออกจากเว็บไซต์แล้วแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ยังคงอยู่หลายคนบอกว่าภาพนี้มันสะท้อนถึงความล้าหลังในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนไทยก็ถามว่าตกลงแล้วการโฆษณาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการโปรโมทหรือเขาเรียกว่าเป็นการด้อยค่ากันแน่จะโปรโมทสินค้าหรือว่าจะเป็นการด้อยค่าประเทศไทยบางคนบอกว่าเอ๊ะในมุมหนึ่งอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าคำว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีความหมายในทางบวกนะพอประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วคนเนี่ยอยากที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นอยากจะมากินอาหารอยากจะมาใช้บริการโรงแรมใช้บริการร้านค้าร้านอาหารแต่ว่าถ้าดูในภาพในโฆษณาไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคุณเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นว่ามาประเทศไทยแล้วลำบากแบบนี้เขาอาจจะอยากมาพิสูจน์ก็ได้ใครจะอยากมาพิสูจน์ความลำบากคุณนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจว่าบางคนมองว่านี่มันเป็นไปทางบวกแต่ถามคุณผู้ชมว่าเราดูกันแล้วเป็นไปทางบวกกับประเทศไทยของเรามากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นที่คนไทยก็หัวร้อนต่างชาติที่รู้จักประเทศไทยก็หัวร้อนตามกันไปค่ะเพราะว่าภาพความล้าหลังความลำบากการผจญภัยของนักท่องเที่ยวทั้งที่ตั้งแต่ลงเครื่องบินมาถึงสนามบินขั้นตอนการรับกระเป๋าการนั่งรถตุ๊กๆลงเรือขี่ซาเล้งของก็หายอีกที่สนามบินกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะและบางคนก็มองว่าสิ่งที่มีดีในบ้านเราเนี่ยก็มีแล้วถ้ามองดีๆ Apple เขาเนี่ยไม่ได้เหยียดเราหรือว่าด้อยค่านะคะแต่เขาต้องการสื่อถึงความสนุกการเปิดโลกให้ผู้คนเห็นเพราะว่าเนื้อหาในโฆษณาบางส่วนก็จะเห็นคนไทยแบบที่ไม่ได้บิดเบือนข้อมูลค่ะบางคนก็มองในมุมกลับนะครับบอกว่า Apple ทำแบบนี้ไม่โอเคเลยครับแม้ว่าวิธีการเล่าเรื่องแบบที่นำเสนอเรื่องราวที่มีความตื่นเต้นมีความยากลำบากจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple ทำออกมานะครับเป็นภาคต่อเพราะว่าเขาทำมาหลายภาคแล้วครับแต่ว่าการทำข้อมูลมันอาจจะไม่รอบด้านครับแล้วก็นำเสนอเพียงด้านเดียวครับก็สื่อให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพของแบรนด์ดังระดับโลกด้วยเหมือนกันนะครับการพร้อมใจการเดินเครื่องวิพากษ์วิจารณ์นะคะต้องบอกว่าไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเพราะว่ากระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเรามันดังกระหึ่มออกไปดังไปถึงสื่อต่างชาติอย่าง CNN ค่ะที่เขาให้ความสนใจกระทั่งมาสัมภาษณ์คุณเดวิดหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเดวิดเขาเคยมาอัด TikTok อัดโซเชียลแล้วก็ต่อว่าโฆษณาชิ้นนี้นะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอโฆษณาโดยระบุว่าเนื้อหาบางส่วนที่นำเสนอไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบางเรื่องกลายเป็นว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยคือไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นค่ะแต่ว่าต่างชาติหลายคนเห็นโฆษณาตัวนี้ก็ไม่เห็นด้วยทำให้ Apple สุดท้ายแล้วต้านกระแสนี้ไม่ไหวยอมออกมาขอโทษแล้วก็ลบคลิปออกจากเว็บไซต์อีกด้วยค่ะวันนี้เป็นวันของประวัติศาสตร์นะทุกคนและวันนี้เป็นวันที่คนไทยชนะเลิศๆสุดๆเพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่พี่ปล่อยคลิปสัมภาษณ์กับCNNออกไปภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทุกคน Apple ได้ทำการลบคลิปต้นฉบับของเขาออกไปแล้วเรียบร้อยแต่ลบไม่พอนะทุกคนเขาได้ทำการขอโทษคนไทยด้วยซ้ำซึ่งพี่ขอเนี่ยพูดเลยนะในการมาเปิดประเด็นตรงเนี้ยหรือว่าในการออกมาปกป้องคนไทยไปตั้งแต่แรกเนี่ยคือพี่ไม่ได้คิดเลยนะว่าเขาจะลบคลิปเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเธอดูคลิปอื่นของเขาที่เขาเคยโดนทัวร์ที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้ก็ตามแต่ที่เขาเคยทำลายเครื่องดนตรีไปเยอะมากเพื่อประกาศให้ชาวโลกรู้เพื่อประกาศให้ชาวโลกเห็นว่าเห็นไหม iPad ของพวกกูคือบางที่สุดในโลกอย่างแน่นอนแล้วถามว่ากับการที่เขาไปทำลายเครื่องดนตรีแพงๆไปเยอะมากเนี่ยคือถามว่าคนเขาโกรธเขามากป้าคำตอบคือใช่แล้วถามว่า Apple ได้ทำการออกมาขอโทษนักดนตรีทุกคนทั่วโลกป้าคำตอบคือใช่แต่ถามว่าทุกวันนี้ไอ้ตัวคลิปเดิมเนี่ยที่เขาทำลายเครื่องดนตรีเยอะๆเนี่ยคือถามว่ามันยังอยู่ในเว็บไซต์ของเขาป้าถามว่ามันยังอยู่ในช่องของเขาป้าคำตอบคือใช่ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถสรุปออกมาได้ก็เลยหรือป่ะโดยส่วนมากโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Apple จะไม่ค่อยลบคอนเทนต์จากช่องของเขาโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่เข้าใจหรือป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบเนี้ยในวันที่คนไทยออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมในวันที่คนไทยออกมาบอกว่าเฮ้ยคือมันไม่โอเคกับการที่คุณจะดูถูกพวกเราแบบเนี้ยแล้วมันไม่โอเคกับการที่คุณจะทำให้บ้านเราเนี่ยดูล้าสมัยขนาดเนี้ยคือถามว่ากับการที่เขาอุตส่าห์ลบให้พวกเราคือถามว่านี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากไหมคำตอบคือใช่อย่างแน่นอนฟังทันไหมคะพูดภาษาไทยชัดกว่าคนไทยพูดเร็วกว่าเราสองคนอีกนะเป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติที่ต้องบอกว่าหัวใจไทยจริงๆนะครับก็ไม่โอเคกับการที่
ออกแคมเปญออกโฆษณานี้ออกมานะครับก็ตรงใจกับหลายๆคนที่ติดตามเราอยู่ทางไลฟ์เหมือนกันนะครับหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่โอเคไม่เห็นด้วยแบบนี้ก็ไม่ไปสนับสนุนสินค้าเขาเท่านั้นแต่ก็มีบางคนบางฝ่ายเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นความจริงหรือเปล่าที่เขาทำแคมเปญนี้ออกมาต้องยอมรับความจริงให้ได้ก็มีหลากหลายมุมมองที่ติดตามเราอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะแน่นอนตอนนี้มุมมองอาจจะมีหลายมุมแต่ต้องบอกให้คุณผู้ชมเห็นว่าภาพที่ตอนนี้เราขึ้นที่หน้าจ อเป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเดินทางแล้วก็ไปเห็นมองไปมองมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันใกล้เคียงกับภาพจุดในโฆษณานี่นาก็เลยไปให้ช่างภาพเนี่ยค่ะช่วยบันทึกภาพแล้วนำมาเทียบเคียงกับภาพในโฆษณาของiPhone หรือว่า Apple นะคะเขาบอกว่าปัญหาของโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยคือเขาพยายามนำเสนอแง่มุมว่ามันเป็นปัจจุบันเพราะเราเห็นเครื่องโทรศัพท์ iPhone ของเขาแต่ทำไมบางฉากเนี่ยมันไม่ตรงกับปัจจุบันมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ2ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพซ้ายเป็นภาพจากการโฆษณาภาพขวาคือภาพที่ช่างภาพของเราไปถ่ายล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ทางซ้ายคุณผู้ชมจะเห็นสีส้มๆประหนึ่งว่าบ้านเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่หนาแน่นมากๆแต่ว่าภาพด้านขวาเนี่ยจะเป็นภาพช่วงเย็นแล้วก็บริเวณหน้าห้างแพทินัมถนนเพชรบุรีถ่ายด้วยมุมเดียวกันแล้วพอเห็นทางซ้ายกับทางขวาคุณผู้ชมมองว่าถ้าเรามองผ่านๆคิดว่ามันเป็นยุคและสมัยเดียวกันไหมคะนะครับ2ภาพนี้นะครับคุณผู้ชมครับจุดสังเกตร่วมกัน 2-3 จุดด้วยกันอย่างภาพสะพานข้ามแยกที่ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มนะครับก็อยู่ในตำแหน่งเดียวทั้งภาพในโฆษณาแล้วก็ภาพจริงครับคุณผู้ชมครับส่วนภาพในโฆษณาที่ต่างจากภาพจริงนะครับก็นี่แหละครับตึกสูงของโรงแรมแห่งหนึ่งครับฉากในโฆษณาเนี่ยตึกของโรงแรมจะอยู่ทางซ้ายของสะพานนะครับแต่ว่าในภาพจริงนะครับจะอยู่ฝั่งขวาของสะพานครับคุณผู้ชมครับหรืออยู่ฝั่งเดียวกันกับห้างแพทินัมนั่นแหละครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือห้างแพทินัมซึ่งอยู่ในย่านเศรษฐกิจชั้นในเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาตินะครับในภาพจริงครับห้างเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาของสะพานนะครับแต่ถ้าดูฉากในโฆษณาไม่มีภาพของห้างแห่งนี้นะฮะแต่ว่าถ้าให้ความเป็นธรรมก็คือฝั่งนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายโฆษณาถ่าย MV หรือถ่ายภาพยนตร์เขาอาจจะมีการปรับตึกปรับอาคารให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องการอ่ะอันนี้สามารถทำได้แต่หลายคนที่ตั้งคำถามในโซเชียลส่วนใหญ่จะถามว่าในเมื่อสภาพปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงต้องไปหารถแท็กซี่เก่าอาคารเก่าโรงแรมเก่าแล้วหาภาพที่มันดูเก่าที่สุดมานำเสนอมันเป็นความลำบากมากเกินไปหรือเปล่านะคะทีนี้อาจจะมีคำถามออกมาว่าเพราะอะไรล่ะแบรนด์อย่าง Apple เขาถึงใช้วิธีเล่าเรื่องแบบนี้ก็มีการไปสอบถามพากันไปพูดคุยนะคะกับคนที่เชี่ยวชาญในแวดวงโฆษณาค่ะเขามองว่าถ้าวิเคราะห์ปัญหาของโฆษณาชิ้นนี้ผ่านบริษัทผู้ผลิตโฆษณาไทยก็มองว่าทีมงานผลิตโฆษณาของ Apple กำลังข้ามเส้นจริยธรรมวงการโฆษณาตามหลักมาตรฐานสากลเข้าใจว่า Apple ต้องการความสนุกและแปลกใหม่มีสีสันซึ่งเขาเนี่ยทำมาหลายซีรีส์แล้วนะคะแล้วก็เคยได้รับรางวัลอีกด้วยแต่ว่าครั้งนี้ทีมงานผู้ผลิตอาจให้ข้อมูลไม่รอบด้านมากพอทำให้การสื่อสารเนี่ยออกมาผิดพลาดกลายเป็นว่ามาด้อยค่าคนไทยแล้วก็เป็นข้อที่พึงระวังของนักโฆษณาและนักการตลาดในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะการสื่อสารที่ข้ามเส้นชาติสถาบันแล้วก็ศาสนานะครับ3อย่างเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนเราจะพยายามไม่ข้ามเส้นทีนี้บังเอิญเรื่องนี้มันอาจจะข้ามเส้นมันเอามันมากไปหน่อยข้ามเส้นซะจนมันกลายเป็นว่ามันไปเล่ามุมด้อยของประเทศเราออกมาเหตุผลเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าเพราะอะไรอาจเพราะว่าความรู้สึกว่าอยากจะได้ภาพที่มันแปลกอยากจะเอาสนุกอยากจะเล่าให้มันตลกหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันทำให้การสื่อสารมันมีปัญหาเหมือนกันนะการจะทำโฆษณาสักชิ้นหนึ่งอาจจะต้องมีการวิจัยนะครับอาจจะต้องมีการสำรวจอาจจะต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลสักนิดหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจตนานั่นแหละว่าเขาจะสื่ออะไรออกมานะครับนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยก็ย้ำแหละครับว่าการทำสื่อโฆษณาเนี่ยมันต้องมีจรรยาบรรณครับแล้วก็ไม่บิดเบือนความจริงนะครับไม่สร้างผลกระทบต่อวัฒนธรรมสังคมเพราะว่าหนังโฆษณาเนี่ยคือสื่อความบันเทิงเน้นสนุกสนานแต่ผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกชมได้ถ้าเกิดไม่ชอบครับผมมองว่ามันคือความสนุกของเมืองไทยความยิ้มแย้มแจ่มใสของอัธยาศัยของคนไทยที่ต
ต้อนรับชาวต่างชาติแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งผมว่าภาพนี้เราเห็นในงานโฆษณาทั้งเรื่องนี้และหลายๆเรื่องบ้านเราเป็นบ้านที่มีอินเทอร์เน็ตมีเทคโนโลยีที่โอ้โหวันนี้เรา work from anywhere เราทำงานที่ไหนก็ได้ผมว่านี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะดึงออกมาเป็นประเด็นบวกแล้วก็ถือโอกาสโปรโมทประเทศไทยไปใช่ไหมฮะเหมือนอย่างสมัยก่อนมันมีหนังเรื่องอะไรนะ Hangover ใช่ไหมก็เห็นนักท่องเที่ยวก็ถล่มทลายมาประเทศไทยหลังจากหนังเรื่องนั้นแน่นอนดูมุมมองของนักโฆษณากันไปแล้วนะคะมาดูมุมมองของฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างมองยังไงกับเรื่องนี้ไปถามกับทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะว่ามองโฆษณา Apple อย่างไรนายกบอกว่าเหรียญมี2ด้านควรจะมองในแง่บวกนะคะเพราะ Apple เขาตั้งใจมาลงทุนช่วยสร้างเยาวชนของเราที่มีความตั้งใจว่าเขาจะมาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่บ้านเรามีคนที่เก่งเทคโนโลยีมากมายนายกบอกว่าไม่กังวลกระแสต่อต้านนะคะที่คนไทยจะหันไปใช้ Android มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ Apple เองก็มีความสำคัญกับทีมงานผมก็บินไปที่อินโดนีเซียจำได้ไหมที่เราตั้งสถาบันขึ้นมากับทางมหาวิทยาลัยมอชอที่เชียงใหม่นะครับที่เราจะเฟ้นหาให้ความเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเขียนแอปต่างๆนะครับเป็นแอคเดมี่อย่างหนึ่งผมว่ามองในแง่บวกดีกว่านะครับเขาเองเขาก็ตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับมาสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้กับประชาชนนะครับอย่างที่บอกครับประเทศไทยมีแอปดีเวลลอปเปอร์กว่า 300,000 คนซึ่งสูงในอันดับ2นะครับของเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับต่อจำนวนประชากรทั้งหมดถือมีเยอะมากสะท้อนถึงความที่บุคลากรของเรามีคุณภาพนะครับและมีอนาคตต้องการแค่การใช้ไกด์ไลน์หรือชี้นำวิธีที่ถูกต้องผมว่าเราสามารถเป็นฮับของเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่ครับทางฝากฝั่งของกรรมาธิการการท่องเที่ยวของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เตรียมที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องครับมาชี้แจงในสัปดาห์หน้าเพราะว่ามีความกังวลล่ะครับว่าคลิปวิดีโอโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยอาจจะทำให้ประเทศไทยถูกตีความได้ว่าเป็นประเทศหรือว่าเป็นเมืองที่ด้อยการพัฒนาครับ